เรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าให้แนะนำตัวเองกันอีกรอบไหมครับพี่เชมโอเคค่ะก็สวัสดีครับนะครับผมที่จริงชื่อเฟอร์นันโดครับอายุแค่19ปีครับเพิ่งเข้าวงการบันเทิงมาเกือบจะปีนึงแล้วชื่อเล่นชื่อโดครับผลงานล่าสุดก็มุกเหลี่ยมเพชรแอนดี้ครับแล้วมีก่อนบ่ายบ้างครับขอมากนะครับเนาะมีเงินสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆพิธีกรด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยมินพิชยาค่ะมินก็เป็นนักแสดงจากช่องเจ็ดสีค่ะก็ล่าสุดก็มีผลงานเรื่องปางเสน่หาเพิ่งจบไปนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายละครอีก2เรื่องค่ะเรื่องปิ่นอนงแล้วก็หยกเลือดมังกรค่ะใช่โอ้โหแบบว่าผลงานเขาเยอะแยะนะเยอะแยะมากมายนอกจากจะเป็นดาราดังแล้วนะครับยังแบบตั้งใจเรียนเป็นคนดีของมหาวิทยาลัยที่มาช่วยงานในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาถามกันก่อนว่าน้องทั้งสองเนี่ยเรียนคณะสาขาอะไรใช่แล้วครับน้องเฟอร์นันโดค่ะน้องเฟอร์นันโดครับก็โดยเรียนคณะธุรกิจนะครับ BBA เป็นคณะ IBM เขาเรียกกันว่า International Business ก็มาจากครอบครัวธุรกิจเนาะก็อาจจะมีเลขนิดนึงแต่ก็เราอยู่ในสังคมเรียนคณะนี้เราจะได้อยู่ในสังคมอินเตอร์ครับก็ได้เรียนเกี่ยวกับ Global Issues อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นพี่เชมแปลเป็นไทยหน่อยได้ไหมครับก็มันเป็นธุรกิจของอินเตอร์ครับอ๋อธุรกิจอินเตอร์นะครับธุรกิจอินเตอร์จบมาแล้วนี่ทำอะไรได้บ้างครับก็จบไปแล้วก็มันก็เกี่ยวอยู่ที่ตัวเราเองครับอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราเก่งไหมก็เราจะได้ไปอยู่ในสังคมอินเตอร์มันจะมีแบบ lawyer แบบเป็นทนายอินเตอร์ก็ได้นะครับก็ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีอะครับอยู่ปีไหนแล้วนะคะปีหนึ่งครับเทอมสองเองครับปีหนึ่งเฟรชชี่เป็นเฟรชชี่อยู่นะน้องบินค่ะเรียนเอกอะไรคะฮัลโหลของบินก็เรียน A-BAC นะคะก็จริงๆ A-BAC ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นธุรกิจเหมือนกันก็มินเองก็มาจากครอบครัวนักธุรกิจเหมือนกันค่ะใช่แต่ว่าพอดีว่าได้เข้ามาในวงการบันเทิงแต่ว่าคณะที่มินเรียนเนี่ยก็จะเป็นคณะ Art Business English ค่ะก็คือจะเป็นมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษธุรกิจค่ะก็จะเป็นคณะที่ค่อนข้างเน้นไปทางภาษาอังกฤษมากในเชิงธุรกิจเราก็ต้องเรียนด้วยใช่มินว่ามันก็เป็นโอกาสดีเพราะว่าจริงๆมินมองว่าในสมัยนี้โลกเราเนี่ยการสื่อสารคอมมูนิเคชันในโลกเนี่ยมันแคบมากเลยนะเพราะว่ามินมองว่าทุกวันนี้การสื่อสารเทคโนโลยีเนี่ยมันล้ำมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยมินว่ามันก็จะเป็นข้อเสียเปรียบของเราเพราะว่าสมัยนี้เด็กไทยเก่งกันเยอะแล้วก็มินว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่ามองข้ามเลยค่ะเป็นอะไรที่ทุกวันนี้ควรจะพูดได้กันแล้วใช่ค่ะคือที่บ้านคือทำธุรกิจใช่ค่ะก็เลยสนใจที่อยากจะเรียนด้านบริหารด้านเกี่ยวกับธุรกิจใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามินมองว่าไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมินขอบอกนิดนึงว่ามหาวิทยาลัย A-BAC หรือว่าอัสสัมชัญเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงไม่ว่าคุณจะเรียนแพทย์หรือว่าวิศวกรรมการบินหรือว่าอาร์ตหรือว่าไม่ว่าจะคณะอะไรเนี่ยทุกคณะจะมีคำว่า business อยู่ด้วยซึ่งมันหมายถึงการ manage ที่เราจะต้อง manage ทุกอย่างไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรถ้าเรามีการ management ที่ดีเนี่ยมินว่าเราก็ไปได้ไกลอะค่ะใช่เออแต่พี่สงสัยนิดนึงครับว่าอะไรเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องมินแล้วก็น้องเฟอร์นันโดเรียกน้องโดแล้วกันนะครับในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็เลือกสาขาวิชาต่างๆที่เรียนอยู่นะครับเออทำไมถึงเลือกเป็นอินเตอร์ใช่แล้วทำไมต้องเลือกเรียนอินเตอร์เออมีแรงบันดาลใจอะไรนะเผื่อน้องๆแบบมอปลายอยากจะแบบสนใจด้านอินเตอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่ได้ยินมาเมื่อกี้นะครับภายใน3ปีครับมันจะมี AEC นะครับที่เราเคยได้ยินมา Asian Economic Community นะครับซึ่งแปลว่าในเมืองไทยเนี่ยครับจะมีประเทศเข้ามาทำงานกับพวกเรา15คนเป็นคนต่างชาติที่ไม่ต้องใช้ Work Permit ซึ่งเวลาเขาเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยเราต้องเก่งภาษาครับถ้าเราพูดได้แต่ภาษาไทยไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเราอาจจะไม่ได้เป็นพนักงานกับในบริษัทที่ดีๆแต่ว่าถ้าเราเก่งภาษาเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะสู้กับเขาได้แข่งกับเขาได้ซึ่งคิดดูสิครับทุกวันนี้เรายังแข่งกับคนไทยอยู่ทุกวันใช่ไหมครับเพื่อจะได้ตำแหน่งดีๆเป็นพนักงานดีๆแต่ถ้าเราได้ภาษาเข้ามาเป็นเด็กอินเตอร์ไปเรียนในมหาลัยอินเตอร์ของสแตนฟอร์ดหรือว่าอัสสัมชัญ
มันก็จะมีโอกาสที่สูงกว่านี้ฮะผมว่านะเพิ่มโอกาสนะเพิ่มโอกาสในการทำงานด้วยจบมานี่ทำงานได้ทุกสาขาทุกวิชาหลากหลายไม่ใช่แค่ในประเทศไทยทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อประชากรโลกใช่แล้วนะครับอย่างเช่นน้องมีนบ้างอะไรเป็นแรงบันดาลใจอย่างเช่นเราจบม .6 มาเอ๊ะเราจะเลือกสาขาคณะอะไรดีจะเรียนหลักสูตรภาษาไทยหรือว่าหลักสูตรอินเตอร์อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราแบบว่าเลือกคณะนี้มหาวิทยาลัยนี้บ้างตอนที่มินจบม.6เนี่ยมินก็กำลังคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเรียนที่ไหนเพราะว่าจริงๆมหาวิทยาลัยในประเทศไทยดีๆเนี่ยมีเยอะมากแล้วมินก็แล้วพอดีว่าบ้านมินเป็นทำธุรกิจอยู่แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าอยากให้เรียนอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราแบบเรียนรู้อะไรในอนาคตได้เร็วขึ้นแล้วก็พอดีว่ามันก็มีมหาลัยที่เป็นภาษาอังกฤษที่สอนเยอะขึ้นซึ่งอย่างที่มินแจ้งไปเมื่อกี้ว่าแบบตอนนี้ภาษาอังกฤษก็เป็นอะไรที่ต้องสำคัญมากในโลกเราทุกวันนี้นะคะแล้วก็เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าแบบเราแข่งขันกันแม้แต่คนในประเทศเองซึ่งพูดไทยได้เก่งอยู่แล้วแล้วเราก็จะต้องเก่งภาษาอังกฤษด้วยแล้วไม่ใช่แค่2ภาษา A-BAC ก็มีภาษาจีนฝรั่งเศสหรืออะไรที่เราจะต้องพูดได้มีอีกหลายภาษาซึ่งเราก็จะไม่แพ้ใครอยู่แล้วแล้วก็ตัวมินเองเนี่ยมินเคยไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาปีนึงใช่ก็เลยทำให้ชอบภาษาอังกฤษมากรู้สึกว่าเราหลงไหลในภาษาอังกฤษเราชอบคนที่พูดภาษาอังกฤษชอบผู้ชายที่พูดภาษาอังกฤษกลับมานี่ก็ได้อเมริกันแอคเซนต์เลยทีเดียวใช่เราก็จะรู้สึกว่าเราชอบที่จะฟังภาษาอังกฤษเวลาเรานั่งเรียนอยู่ในคลาสหรือว่าเจอเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศเราก็จะรู้สึกว่าเรามีโอกาสมากขึ้นที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของโลกต่างๆซึ่งแบบใน A-BAC ก็เป็นมหาลัยที่มีเด็กต่างประเทศเยอะมากใช่มีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะแล้วแบบชาติไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใน A-BAC เนี่ยมีเด็กประมาณ80ประเทศเลยนะคะที่แบบว่าเข้ามาอยู่แล้วก็จะมีคุณครูประมาณมากกว่า40ประเทศเพราะว่าเราก็จะมีประสบการณ์ที่แบบฟังสามารถฟังภาษาอังกฤษได้เลยหลายๆแอคเซนต์ซึ่งจะเป็นแบบหลายๆสำเนียงที่มีทั้งภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียภาษาอังกฤษสำเนียงจีนภาษาอังกฤษสำเนียงต่างๆซึ่งมาเป็นการเอาตัวรอดซึ่งสมัยนี้ในโลกเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะอยากทำธุรกิจกับประเทศไหนใช่ไหมคะเราก็จะต้องเก่งในทุกๆสำเนียงที่เราต้องสามารถฟังได้เหมือนเรียนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียวใช่เหมือนเราเอาตัวรอดจริงๆในเมืองนอกค่ะเราก็จะเหมือนอยู่ในโลกที่ย่อส่วนลงมาที่แบบเราพร้อมที่จะไปเจอในอนาคตนี้ค่ะแล้วอย่างของน้องโดเองเนี่ยบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์เองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาติไหนก็สแตมฟอร์ดนะครับเป็นมหาลัยที่อยู่เหมือนเป็นครอบครัวครับตอนนี้เรามีอยู่2แคมปัสนะครับที่หัวหินกับที่กรุงเทพนะครับที่พระราม9ก็เป็นมหาลัยยังไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าเรามีเด็กนักเรียนอยู่40ประเทศนะครับมาจากหลายประเทศเหมือนกันซึ่งเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษของเราเนี่ยส่วนมากเราเรียนอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมครับเราอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเรียนแกรมมาเขียนได้ดีแต่ว่าเราต้องใช้แต่ว่าเวลาเราจะใช้ยังไงครับในสแตมฟอร์ดเนี่ยส่วนมากเด็กนักเรียนจะเป็นโฟเรนมากเลยนะครับซึ่งเราต้องเอาออกมาใช้เวลาเราใช้ภาษาเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้จากตรงนั้นนะครับแล้วอย่างนึงถามเรื่องคุณครูใช่ไหมครับเรื่องโปรเฟสเซอร์ตอนนี้ก็สแตมฟอร์ดก็มีโปรเฟสเซอร์จากอเมริกานะครับมีโปรเฟสเซอร์จากอเมริกาจากอังกฤษก็มีของฟิลิปปินส์ก็มีนะครับคนไทยก็มีครับซึ่งแล้วก็เวลาเราอยากจะถามคำถามครูเวลาเราจะมีข้ออะไรข้อคิดของเราเนี่ยครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณครูเขาเรียกกันว่า interaction มันจะแบบติดต่อได้มาง่ายครับใช่ครับสัมภาษณ์กันง่ายครับครับผมก็เราก็จะได้เรียนรู้กับประสบการณ์ของคุณครูแล้วของเพื่อนๆนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบเกี่ยวกับสแตมฟอร์ดนะครับก็เราอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่เหมือนครอบครัวนะครับส่วนมากปีแรกที่ผมเข้าไปเลยเนี่ยผมจะเป็นคนขี้อายครับไม่ค่อยกล้าคุยกับเพื่อนนะครับก็เนาะเป็นเด็กนักเรียนใหม่เป็นเฟรชชี่ใหม่ซึ่งเข้ามาสแตมฟอร์ดไม่อายแล้วล่ะใช่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนี่ก็ผ่านมาปีนึงแล้วก็มีหัวใจเต้นนิดนึงก็เข้าไปแล้วเพื่อนๆของเราครับก็เขาเรียกกันว่า really easy to socialize แปลว่าเราจะพูดคุยกับเพื่อนได้ง่ายครับจะเฮฮากันมีแอคทิวิตี้บ่อยนะครับเช่นนะครับผมได้ไปแข่ง Public Speaking นะครับก็เป็นการแข่งขันที่โอเคเลยครับแบบมันจะสร้างความมั่นใจของเราให้สูงขึ้นกับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีของไทยด้วยนะครับ Public Speaking ของไทย
มันเวลาเราได้ไปแข่งได้ไปพูดคุยกับคนหลายๆคนแล้วเนี่ยเราจะมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็ได้ใช่ไหมครับเวลาเหมือนตอนนี้โดกําลังพูดคุยกับต่อหน้าคนภาษาไทยจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ความพยายามมันสูงใช่ไหมครับแล้วจะทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับของสแตมฟอร์ดแล้วก็ของอัสสัมชัญเหมือนกันนะครับก็เนาะก็ให้เราคิดกันดีๆเรื่องเพราะเรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่เราต้องเรียนรู้ครับครับผมอย่างงี้เวลาพูดคุยกันตอนที่เรียนเนี่ยก็คือเป็นภาษาอังกฤษเลยหรือเปล่าคะจริงๆเนี่ยเวลาเราเรียนในคลาสที่มันจะต้องพูดกันคือเป็นคลาสที่แบบว่าต้องแชร์ไอเดียกันอย่างเงี้ยเราอาจารย์จะบังคับให้พูดภาษาอังกฤษนะคะคือถ้าอาจารย์ได้ยินภาษาไทยเนี่ยอาจารย์จะหักคะแนนแต่เราก็หักคะแนนเลยไอเดียแต่เราก็จะพูดภาษาไทยกันอยู่ดีเรานอกห้องเรียนเหรอครับน้องมีนนอกเรียนภาษาไทยหรือภาษาถ้าเป็นเพื่อนต่างประเทศก็จะพูดภาษาอังกฤษค่ะใช่แต่ถ้าเป็นเพื่อนคนไทยอาจารย์ไม่ตามมาหักคะแนนแล้วใช่ไหมไม่ตามบางทีเราก็จะอ้อนเราก็จะแบบว่าขอพูดนิดนึงเพราะจริงมันแปลกนะคะถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษกันเพราะจริงๆเราก็จะต้องอนุรักษ์ภาษาไทยของเราไว้เหมือนกันแต่ว่าในเชิงการศึกษาเราก็จะพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ครับใช่ค่ะซึ่งมินว่ามันก็น่ารักดีนะแต่มันพูดไปพูดมามันจะทำให้เกิดภาษาแบบ2ภาษารวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นภาษาวิบัตินวลลิ้นแบบม้วนได้หมดเลยประมาณนี้ครับใช่ครับภาษานิดนึงแต่ไม่ได้ดุขนาดนั้นนะอาจารย์เอแบกก็แบบใจดีนะอาจารย์ก็จะช่วยใช่อาจารย์เขาก็จะแบบบอกว่าเออจริงๆมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการพูดในห้องการแบบพูดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ยมันต้องพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นน้องโดอย่างนี้เรียนอะไรครับ international business international business ใช่ครับแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ international business เนี่ยคือ international business มันจะมีความเห็นเหมือน marketing นะครับแต่มันจะลึกกว่านี้นิดนึงครับคือมันจะเป็น marketing อีกระดับหนึ่งรวมๆกันซึ่งเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของโลกว่าธุรกิจในโลกนี้มันจะรันยังไงนะครับจะมีกราฟิกให้เราเห็นว่าถ้าเราทำ network business เราจะทำยังไงเพื่อที่จะ export importแต่ว่าสิ่งสำคัญของ international business จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับlaw ใช่ไหมครับ law ก็คือกฎหมายเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยมีหลายกฎหมายที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งมันมีกฎหมายหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า CISG นะครับมันเป็นกฎหมายของทั่วโลกนะครับแต่เมืองไทยไม่ได้เซ็นสัญญาก็มันก็กฎหมายสากลเป็นกฎหมายสากลนะครับที่เขาเอาทนายของทั่วโลกให้เขามาแบบทำกฎหมายใหม่เพื่อทั่วโลกใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญเพราะว่าถ้าเราอยากจะเก่งเราอยากจะเก่งมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับเราต้องเก่งอินเตอร์เราต้อง explore ให้มันมากกว่านี้ให้เห็นโครงสร้างใหญ่ๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเราอาจจะเริ่มต้นในประเทศไทยแต่ว่าวันหนึ่งเราก็ทำให้มันใหญ่กว่านี้ครับทั่วโลกมีโอกาสซึ่งใช่ครับมันก็เลยเขาก็เลยเรียกว่า IBM ครับ International Business ก็เช่น Stanford เขาก็มี student exchange นะครับเพราะว่า Stanford ก็เพิ่งร่วมงานกับ Laureate เป็นcompany ที่เป็นใหญ่โตเกี่ยวกับ student exchange ให้เขามีมหาลัยทั่วโลกซึ่งตอนนี้มีมหาลัยหลายสถานที่ในทั่วโลกที่อเมริกาที่ยุโรปแล้วก็ที่ออสเตรเลียที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับ international business แล้วก็ marketing เช่นกันครับคือว่านักศึกษาจาก Stanford นี่อย่างเช่นถ้าอยากจะไปแบบว่ากลัวบอร์ดไปต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้เลยก็ไปได้ครับแลกเปลี่ยนกี่เทอมครับ1เทอม2เทอมอะไรก็ได้ครับก็คิดว่าถ้าเราติดใจอ่ะแบบความสิ่งที่โดอยากจะทำนะครับภายในอีกปีหนึ่งต้องรอปีที่สองใช่ไหมครับโดอยากไปแคลิฟอร์เนียครับเพราะว่าน้องไม่เคยไปอเมริกาเนาะอยากไปไหมครับแคลิฟอร์เนียนะอเมริกาเคยไปแล้วใช่ไหมใช่แลกเปลี่ยนที่อเมริกาเมืองแบบไกลโพ้นมากเลยใช่ครับไปอยู่มอนทาน่าค่ะใช่แบบไกลโพ้นมากแต่ว่าก็อยากฟลอริดาใช่ไหมใช่ใช่ครับฟลอริดาก็โอเคเราก็โอเคเนาะร้อนดีคือว่าถ้าเราไปแล้วเราติดใจเนี่ยเราก็อยู่ต่อเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายที่นู่นก็แพงกว่าที่เมืองไทยอยู่แล้วจริงๆมินว่ามหาวิทยาลัยดีๆใน ABAC เยอะนะอย่าง Stanford หรือว่า ABAC เนี่ยจะมีโครงการดีๆแบบที่แลกเปลี่ยนให้ไปอย่าง ABAC เนี่ยก็จะมีwork and travel ให้เลือกเยอะมากก็เพื่อนๆที่อยู่ใน ABAC ส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะไปแลกเปลี่ยนแบบทำงานที่ฟลอริดาอย่างเงี้ยที่ดิสนีย์ที่ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ที่นู่นก็จะมีแบบให้ไปทำงานแล้วก็ได้เงินด้วย ได้เงินกลับมาแล้วก็ได้สาวกลับมา ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วสาวกลับมาได้ทุกอย่างใช่ไหมได้เที่ยวด้วยเหมือนเราได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ภาษาด้วยมีตังเก็บด้วยนะใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นเพื่อนได้ตังกลับมาเท่าไหร่เที่ยวหมดเพราะว่าเที่ยวหมดเลยแต่มินว่าถ้าเกิดว่าเราไปแล้วเราตั้งใจจะเก็บจริงๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วแต่บุคคลด้วยเนาะใช่แล้วนอกจากwork and travel ที่อเมริกาแล้วมีที่ประเทศอื่นๆบ้างไหมครับมินAbacก็จะมีหลายที่ให้เลือกนะคะมีออสเตรเลียก็จะมีแต่ว่ามินว่าส่วนใหญ่ที่เด็กอยากจะไปเนี่ยก็คืออเมริกาเพราะว่าอเมริกามีหลายรัฐ
ใช่ก็จะมีหลายที่ที่เราอยากจะไปเนาะใช่ครับใช่น้องๆบางคนอาจจะสงสัยนะว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนาะจะเยอะหรือเปล่าหรือว่าชาติเนี่ยเขาพอใจไหมในไทยก็ถูกเหมือนกันก็ student exchange ที่เราบอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับซึ่ง Stanford ให้โอกาสเราจ่ายเทอมค่าเทอมเหมือนของค่าเทอมของ Stanford นะครับแล้วเรา exchange ไป3เดือนหรือว่าเทอมนึง semester นึงที่ต่างประเทศเราจ่ายค่าใช้จ่ายของ Stanford นะครับแปลว่าก็เป็นราคาของ Stanford ซึ่งเราออกไปได้ต่างประเทศใน semester นึงกับราคาของ Stanford นะครับราคาเท่าเดิมใช่แต่ว่าราคากินข้าวทำงานไปเที่ยวอะไรก็เป็นราคาของเขานะครับไม่เหมือนของเมืองไทยนะครับนั่นก็อีกคนละอย่างนึงครับผมนั่นก็คือโอกาสที่ดีผมก็คิดว่าสัมชัญก็เหมือนกันเนาะใช่ปะต้องบอกนิดนึงว่าอัสสัมชัญเนี่ยเป็นหลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนลนะอย่างสแตนฟอร์ดก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกับหลักสูตรไทยเลยเนี่ยมินรับรองว่าทุกคนจะต้องมองว่าแพงแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามินมองในมุมของมินนะกับสิ่งที่เราจะได้รับ1จบไปมีงานทํา2เรามีโอกาสมากขึ้นมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้รับอะไรมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบแค่นี้มินว่าเงินแค่นี้เป็นเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องที่โอเคแหละบางคนอาจจะแบบยังรู้สึกว่ามันแพงอยู่แต่ว่าในทางเรื่องนึงที่ A-BAC มีให้เนี่ยก็คือเป็นเด็กทุนซึ่งถ้าเกิดว่าขยันจริงๆเนี่ยก็สามารถเป็นเด็กทุนได้แล้วก็เราก็จะมีการจ่ายค่าเทอมให้ทุกเดือนแอคทิวิตี้ต่างๆคุณก็แทบไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่ตั้งใจเรียนถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนจริงๆไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะเรื่องค่าเทอมอย่างนี้ก็ใช่นะอย่างนี้สมมติว่าถ้าน้องมัธยมศึกษาเนี่ยตัดสินใจเลือกเข้า A-BAC ขึ้นมาก็ประมาณว่าเข้าไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนที่ตัดสินใจเข้าไป A-BAC นี่จบมามีอนาคตต้องรับใช่มินรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ A-BAC ก็คือตอนที่เราเรียนอยู่มินบอกได้เลยนะอันนี้มินพูดจากใจจริงแล้วก็ประสบการณ์มินว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าบางทีแบบรู้สึกเหนื่อยเพราะเราทำงานในวงการไปด้วยนะคะแต่ว่ามินยอมแลกยอมที่จะแลกความเหนื่อยเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่เราได้รับออกมาก็คือประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนตัวเองเพราะว่า A-BAC เนี่ยพรีเซนต์เยอะแล้วก็การฝึกทำงานเยอะมากความรับผิดชอบมาเป็นที่หนึ่งเลยค่ะใช่แล้วแบ่งเวลายังไงคะเพราะว่าต้องแบ่งเวลาเก่งมากต้องแบ่งเวลาเก่งมากเราต้องขี้อ้อนมากๆค่ะต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าแบบอยู่ในห้องเนี่ยก็จะต้องแบบเหมือนแบบเอาตัวรอดตลอดเพราะยังต้องมีเพื่อนหนึ่งเพื่อนสำคัญมากค่ะเพราะว่าเข้าไปปีแรกๆเนี่ยเราโอเคแหละเราก็จะเริ่มหาเพื่อนก่อนปีแรกอาจจะแบบต้องตั้งหลักเร็วนิดนึงก็จะต้องแบบไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปีถัดมาถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนแล้วเราก็จะสบายเราก็จะเหมือนกับว่าไม่เข้าเรียนก็จะให้เพื่อนอยู่ให้แต่ว่าจริงๆ A-BAC ก็การเข้าเรียนก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันใช่เพราะเพื่อนเป็นส่วนช่วยเนาะจดถ้าเกิดว่าเราติดงานจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีลูกอ้อนนิดนึงก็ต้องแบบให้เพื่อนช่วยหรือไม่ก็ให้คุณครูช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นน้องโดล่ะครับแบ่งเวลาในการเรียนก็อย่างสแตนฟอร์ดนะครับก็เหมือนที่พี่มินเขาว่านะครับก็ยากมากจริงๆเลยนะครับแต่ว่าในวิวของสแตนฟอร์ดก็คือเวลาเราเรียนนะครับเราได้ความรู้มาก็จริงแต่ว่าวันนึงในชีวิตข้างหน้าเนี่ยเราจะเก่งในเรื่องประสบการณ์มั้ยเราต้องไปหาแบบข้อผิดของเราเพราะว่าจากความผิดที่เราทำมาเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราจะไม่ทำมันเราจะไม่ทำผิดอีกแล้วเราจะเดินไปข้างหน้าซึ่งสแตนฟอร์ดก็อาจจะสตริกนิดนึงเรื่อง attendance นะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักเรียนที่เก่งถ้าเรามีผลงานให้เขาดูว่าผลงานให้อาจารย์หรือว่าเราต้องทำงานจริงๆครับอันนี้คือ justification ของผมอะไรประมาณนี้ครับสแตนฟอร์ดเขาจะมีวิวว่าโอเคครับเราเรียนก็จริงแต่ถ้าคุณออกไปทำงานเนี่ยคุณสุดยอดเพราะว่าคุณจะบาลานซ์คำว่าบาลานซ์ก็คือว่าคุณจะเก็บประสบการณ์ก็เก็บความรู้ทำงานด้วยกันก็สุดยอดแล้วครับจะมันจะ build character ของเรามาใหม่ครับให้เราเตรียมพร้อมในอนาคตใช่ไหมครับก็เนี่ยครับก็มีอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ Stanford offer นะครับเหมือนโดนะครับโดก็เวลาโดถ่ายละครอาทิตย์หนึ่ง4วันนะครับก็เดือน8เดือนเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วครับนอนไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ก็ถ้าเราพยายามจัดเวลาให้ถูกต้องแบบนอนให้มันเร็วกว่านี้เที่ยวให้มันน้อยกว่านี้ก็เราก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็ถ้าเราจัดเวลาให้มันถูกต้องแล้วก็บาลานซ์ให้มันถูกต้องว่าโอเคเราต้องในเทอมนี้เราต้องเรียนขนาดนี้นะแล้วก็เราต้องเข้ามหาลัยไปคุยกับอาจารย์ว่าผมตอนนี้ผมทำงานอันนี้คือ justification ของผมแล้วเราก็ดูกันต่อว่าผมจะส่งงานไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักเรียนที่แบบทำงานอย่างเดียวแล้วก็ไม่บาลานซ์ให้ถูกต้องมันก็จะมีผลเสียในการทำในการเรียนหนังสือใช่ไหมครับซึ่งเราต้องหาวิธีการของเราเองให้มัน50-50แล้วการอ้อนอาจารย์ครับนี่มันคือการฝึกเอาตัวรอดใช่การเอาตัวรอดนะครับเหมือนที่มินเขาว่าตะเกียกตะกายให้เราจบไปได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นประสบการณ์ใช่มันก็เป็นประสบการณ์เรามีมิสเทคที่อยู่ในประสบการณ์ของเราแล้วด้วยถ้าเกิดว่าเราผิดพลาดในตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเวลาเราออกไปทำงานเราก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เราก็จะได้เรียนรู้อะไรมาก่อนแล้วก็พลาดน้อยที่สุดในการทำงานนะใช่ครับ
น้องก็พูดกันมาพอหอมปากหอมคอให้ตามล้วงรับกันอีกครั้งนึงตามซุ้มตามบูธต่างๆของทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดขอบมากครับงั้นก็ตอนนี้ก็อยากให้ทั้ง2ท่านเนี่ยฝากอะไรทิ้งท้ายไว้นิดนึงให้กับน้องๆมัธยมที่อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งนี้มาสู่อินเตอร์นะครับน้องโดครับฝากอะไรสักนิดนึงให้กับน้องๆมัธยมที่มาวันนี้ครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เราก็เลือกมหาวิทยาลัยที่เราจะรู้สึกดีนะครับทางจิตใจแล้วก็ทางครอบครัวนะครับก็เราอยากได้ภาษาเราอยากได้ความรู้ที่ดีจากสังคมดีๆก็สแตมฟอร์ดก็ออฟเฟอร์ให้นะครับก็มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราอยากจะไปคณะแบบไหนว่าจิตใจเราอยากเรียนอะไรนะครับแล้วก็ลองคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องตัดสินใจในครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็อาจจะมีออปชันอื่นก็ได้นะครับซึ่งก็ศึกษาพ่อแม่ศึกษาคุณครูศึกษาเพื่อนๆนะครับแต่ก็เนาะก็ไม่ต้องเครียดมากนะครับก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับก็ชิลๆไปก่อนแล้วกันแล้วก็นะครับขอมากครับค่ะมินค่ะมินบ้างสำหรับมินเองนะคะมินก็จำได้ว่าตอนช่วงที่มินอยู่ม.6เนี่ยมินเครียดมากเลยแล้วก็มินว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือถามตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าสิ่งแรกคือเราชอบอะไรแล้วเราอยากทำอะไรแล้วอยากอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมินว่าทุกวันนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยดีๆเนี่ยมีเยอะมากสังคมดีๆแล้วก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็ปรึกษาพ่อแม่เป็นสิ่งที่สำคัญมากพ่อแม่เป็นอะไรที่จะให้ข้อมูลเราได้แล้วก็ช่วงนี้เราก็อาจจะสับสนนะมินเข้าใจแล้วเราก็อยากให้เราตั้งสติดีๆนะคะอย่างที่บอกว่ามีความสุขที่จะทำอะไรแล้วก็อยากจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสิ่งสำคัญแต่มินอยากฝากไว้นิดนึงก็คือเรื่องของภาษาทุกวันนี้สำคัญมากนะคะคือแต่ว่ามินมองว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนถึงต่างประเทศเพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็จะสามารถมีเพื่อนที่ทำธุรกิจได้ด้วยในอนาคตเราก็จะสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้เพราะเราโตมาด้วยกันแล้วก็เรียนมาด้วยกันในประเทศไทยเพราะว่ามินเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วก็เราก็จะมีสังคมที่อยู่ในประเทศของเราด้วยทำให้เรากว้างไกลมากขึ้นแล้วก็เลือกมหาลัยที่คิดว่าจะทำให้เราไปถึงฝันที่เราจะไปได้ง่ายที่สุดแล้วก็เรื่องความขยันเนี่ยมินว่ามันอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่าคุณมองว่ามหาวิทยาลัยนี้จะทำให้เราจบยากหรือจะทำให้เราอะไรมันอยู่ที่ว่าคือมีต้องพูดเพราะเอแบกจบยากไงถ้าตั้งใจเรียนก็ต้องจบอยู่แล้วใช่ไหมถ้าตั้งใจเรียนยังไงก็จบอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราได้ฝึกฝนจริงๆเนี่ยฝันของเราอยู่ไม่ไกลหรอกค่ะมินว่าเราไปได้ถึงแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามีมหาลัยที่จะส่งเราได้ไกลมากขึ้นแล้วก็มีอาจารย์ที่ดีสังคมที่ดีแล้วตัวเราขยันก็อนาคตก็อยู่ไม่ไกลใช่ค่ะแม่น้องๆฟังไว้นะคะแบบพี่ๆศิลปินทั้งสองคนนี้คือทั้งทำงานไปด้วยนะทั้งเรียนไปด้วยแล้วก็เรียนภาคอินเตอร์ด้วยภาคอินเตอร์ด้วยหนักแบบทวีคูณมากๆเลยน้องๆก็ดูเป็นตัวอย่างว่าพี่เขายังแบบสามารถแบ่งเวลาในการเรียนแล้วก็ในการทำงานได้ด้วยนะคะก็อยากจะฝากน้องๆตรงนี้ว่าให้ตั้งใจนิดนึงแล้วก็มาในงานนี้ก็ได้ข้อมูลกลับไปแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมินพิชญานีนะครับแล้วก็น้องโตฟอนพิชญาอ๋อเติมให้นิดนึงน้องมินพิชญาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับแล้วก็น้องเฟอร์นันโดจากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ